สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาทำกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ทรายโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่15และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่3คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเราขับรถมาเว้ยตอนจะข้ามสี่แยกอะตอนแรกมันก็เป็นสีเขียวอยู่แล้วต่อมาตอนเราจะเข้าก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีแดงแล้วเราก็ต้องรอให้มันกลายเป็นสีเขียวอีกอะคือแบบรอนานมากงั้นคุณไข่เราเปลี่ยนสีไฟจราจรให้มันเร็วขึ้นดีกว่าไหมทำได้เหรอทำไงอะได้แน่นอนสิว่าแต่กันหายไปไหนนะกันอยู่ไหนเราไปหากันกันก่อนนะคะไปหากันกันจัดไฟชุดใหญ่ไปกับเราต้องทำกันถ้าเราเกี่ยวกับทราฟิกไลท์ไงเราก็ต้องมีพร็อพสิเวอร์มากเกินมากแต่ก็ต้องปังมากแม่เออว่าแต่การทดลองมันมีอะไรบ้างมีขวดทดลอง3ขวดแล้วก็มีใส่สีแดงสีเขียวสีเหลืองนี้หรอฮะทำไมยากจังเลยอ่ะไม่ใช่เราจะนำ3สีเนี่ยมาอยู่ในขวดเดียวฮะขวดเดียวใช่นะสิขวดเดียวทุกคนสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะทำกันยังไงงั้นเราไปลุยกันเลยค่ะว้าวสัตว์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคะเนี่ยสัตว์ที่สำคัญนะคะมีเพียงแค่4อย่างเท่านั้นนะคะ1ก็คืออินดิโกค่ะมีประมาณ 10-15 หยดโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน5กรัมน้ำตาลกลูโคสจำนวน5กรัมและสุดท้ายคือน้ำกลั่นจำนวน150มิลลิลิตรจำนวน2แก้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเตรียมสารละลายค่ะโดยแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นการละลายสารละลายน้ำตาลกลูโคสและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าด้วยกันค่ะโดยอย่างแรกเราจะใส่กลูโคสก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคนจนกว่ากลูโคสจะละลายเข้าด้วยกันกับน้ำค่ะแล้วเราก็จะได้สารละลายสีเหลืองใสนะคะส่วนที่2นะคะเราจะหยดอิลิโก้คามีนะคะลงไป 5-10 หยดค่ะแต่ถ้าอยากได้สีที่ชัดเจนขึ้นนะคะเราจะหยดลงไป20หยดค่ะเมื่อได้2ส่วนแล้วนะคะเราจะเทอิลิโก้คามีเนี่ยลงไปก่อนในคนพกก้นกลมค่ะนะคะแล้วก็จะเทโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกลูโคสลงไปค่ะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบแท้จริงแล้วนะคะสารพวกนี้
น้ำและออกซิเจนซึ่งฟองที่เกิดขึ้นมาก็คือแก๊สออกซิเจนและฟองของน้ำยาล้างจานนั่นเองค่ะและในชีวิตประจำวันนะคะสารเล็กปฏิกิริยาก็อย่างเช่นเอนไซม์อะไมเลสย่อยอะไมโลสย่อยแป้งครับซึ่งสารเล็กปฏิกิริยานะคะทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ในบทเรียนและชีวิตประจำวันซึ่งพวกเราหวังว่าการแสดงวิทยาศาสตร์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนที่ได้รับชม7ประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ